ย้อนกลับไปวันที่14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครับผมยังไงบ้างฮะดีครับสบายดีครับวันนั้นมันมีโมเมนต์หวานๆไหมณเดชจริงๆก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรพิเศษมากนะครับผมใช่มีการให้ของขวัญกันก็มีครับใช่ครับเราไม่ต้องน้องเขาจริงๆจริงๆถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์จริงๆเราก็เหมือนตั้งใจว่าจะให้อยู่แล้วแต่มันยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะให้อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานอะไรเงี้ยแบบอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยแบบจองอะไรก็ไม่ได้จองของอะไรก็แบบวุ่นวายหมดแล้วแบบต่างคนก็แบบต่างก็ดีใจที่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองทำไมเลือกให้กล้องตัวนี้กับน้องเราเคยซื้อของเป็นกล้องคล้ายๆแบบนี้ครับให้เขาแต่ว่ามันเป็นแบบของเก่าเกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอเสื้อเนี้ยให้แล้วก็แลกกับมันเก่าจะเอาอันเก่ามาใช้แทนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับผมก็ตัดสินใจไม่นานครับคือแค่รอของว่าจะมีเมื่อไหร่ของมีเมื่อไหร่เราก็เข้าไปเอามาตอนนั้นเลยก็ต้องรอดูว่าแบบไปจับได้จากตลาดไหนมาอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นของสองจริงๆเป็นคนที่ทำอะไรนะเราก็จะต้องวางแผนไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบคิดออกก็ทำเลยไม่ได้ครับต้องวางแผนก่อนใช่ครับใช่น้องบอกว่าอยากจะถ่ายเราเป็นรูปแรกใช่ครับอยากถ่ายคลิปไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีความแน่ว่าจะถ่ายเมื่อไหร่คือกล้องหนักมากนะถ้าน้องถือคนเดียวอาจจะต้องมีคนคอยประคองต้องก็สลับกันถ่ายก็ได้แล้วแต่ของน้องที่น้องให้มาก็หนักเช่นกันเครื่องระบายความกดอันนี้เป็นอะไรที่ก็ดีใจครับดีใจมากๆจริงๆแล้วผมว่าของขวัญวาเลนไทน์อาจจะไม่ต้องเป็นแบบช็อกโกแลตหรือเป็นอะไรที่แบบมีมูลค่าหรือว่าเป็นอะไรที่มันต้องสวยหรูตลอดเวลามันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเขาก็ให้เป็นเครื่องฟอกอากาศให้เมื่อวานให้ใช่ครับใช่ครับก็ฝากก็เห็นกล่องอยู่ข้างล่างแหละครับก็เลยแบบถามแม่ว่านี่กล่องอะไรเงี้ยคือฟอกอากาศก็นึกว่าแม่ซื้อขึ้นมาให้ก็ไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นน้องยาสีไม่บอกเลยว่าจะซื้อของฝันจินนี่ไม่ครับไม่บอกเรามีได้เทสยังแกะกล่องยังใช้แล้วครับใช้แล้วครับเขาแกะให้เลยครับแต่ว่ามันต้องมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ความหมายก็คงแบบอยากให้เราแบบสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ครับนั่นเองงงไหมปกติมันใช้ดอกไม้กับช็อกโกแลตกันดอกไม้ก็ให้ปกติอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าเห็นน้องก็มีดอกไม้ให้เห็นมีคนรักแน่มีครับเขาก็ตั้งใจให้คุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาเราก็ไปต่างประเทศกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสทำงานผมก็ทำงานอย่างนี้ว่าเกิดมันจะหาของขวัญให้ยากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าวันวาเลนไทน์ก็อัพเลเวลมาเป็นที่ฟอกอากาศแล้วผมจะชอบคิดว่าอะไรที่แบบยากๆก็จะไม่ค่อยอะไรที่หามันยากไม่ค่อยอยากหาเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบอย่างอื่นที่เรามองข้ามไปอย่างเช่นแบบของง่ายๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบประทับใจมากกว่าเพราะว่ามีมูลค่าของแพงของหรูหราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ถ้าเราอยากได้เราก็หาได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าของอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยที่สำคัญมากกว่าเท่านั้นเองก็เลยแบบถ้าเป็นวันเกิดหรือวันสำคัญอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้มองหาสิ่งของที่มันแบบแพงนะแต่อาจจะมองหาสิ่งของที่มันมีคุณค่าไม่ว่าจะทำเองบ้างไปควานหามาบ้างว่าอะไรเงี้ยว่าน่าจะสำคัญมากกว่าแต่ทุกครั้งที่เราเป็นนักวางแผนแบบนี้ถ้ามาวันเกิดเราก็คิดแผนใช่ไหมว่าแบบจะซื้ออะไรใช่เป็นคนคิดอะไรไว้ล่วงหน้าเยอะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบสมมติว่าเราคิดจะทำแบบนี้อีกประมาณสมมติว่าคิดได้ว่าจะทำอย่างไรก็เดี๋ยวไปทำตอนที่มันเป็นโอกาสดีๆโอกาสพิเศษดีกว่าอะไรแค่นั้นเองครับผมแสดงว่ามีคิดว่ามั่นใจว่าถูกใจน้องในสิ่งที่เราวางแผนไว้มันก็ต้องมีคนเราเวลาเราให้ของใครเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะชอบไปนะจะใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเราทำงานทีคนดูจะชอบเราหรือเปล่านะละครจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็เต็มที่ที่จะทำให้ว่าเราเต็มที่ที่จะทำงานก็รู้สึกดีกับเราพอเห็นน้องแบบชอบมากก็ดีใจครับผมดีใจก็ไม่รู้จะอธิบายออกมายังไงเหมือนกันโอเคครับสาธิตมาไหมครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบตอบ
พูดภาษาอังกฤษฝากพี่ครับครับเด็กๆนะครับก็ได้ก็มีค่ะวันนี้ไม่ถึงที่ค่ะ